เราว่าเด็กทุกคนนะครับเวลาดูทีวีหรือว่าดูคอนเสิร์ตของพี่ๆเขาอ่ะด้วยความเด็กเราเห็นโอ้พี่อยู่เล่นต่อหน้าคนเพอร์ฟอร์แมนซ์คนโดดกันทั้งฮอลอะไรเงี้ยอยากเป็นตรงนั้นบ้างจังเลยแต่ว่าตั้งแต่เด็กแล้วโตมาเรื่อยๆความจริงมันค่อยๆบอกเราว่าเราได้แค่ไหนเราควรจะคาดหวังกับมันแค่ไหนวางไอ้ความฝันเนี้ยไว้ตรงไหนหรือว่าเก็บมันไว้แล้วทำตรงหน้าไว้ก่อนซึ่งผมเลือกที่จะวางภาพนั้นเอาไว้ก่อนแล้วทำตรงหน้าด้วยความคิดที่ว่าเราควบคุมมันไม่ได้ว่ามันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าเราคือการทำเพลงหรือว่าค่อยๆทำแต่ละเพลงให้มันดีขึ้นฝึกกีตาร์ฝึกร้องเพลงให้มันดีขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เราทำได้ทำไปก่อนเท่านั้นตัวผมเองเริ่มตีกลองในวงดนตรีหมอลำในโรงเรียนประถมก่อนครับเดินเคารพธงชาติแล้วเราแบบว่าขี้เกียจมันร้อนไงแล้วเราก็เลยเดินเข้าไปฝั่งนึงในโรงยิมเพราะว่าหนีแดดมีพี่ป.5 ป.6เขามองเห็นเขาก็เลยชวนเข้าไปเล่นดูอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเข้าไปเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มหัศจรรย์มากเราได้รู้จักดนตรีจริงๆครั้งแรกแล้วได้รู้ว่าการเล่นดนตรีมันมีความสุขมากขนาดไหนจนแบบเราเห็นพี่ชายเราเริ่มหัดกีตาร์แล้วเขาไปซื้อกีตาร์มาแล้วเขาก็ชอบหวงทีนี้พอยิ่งหวงอ่ะเราก็เลยแบบขโมยเล่นแต่ว่ายังเล่นไม่เป็นเพลงเราก็แบบแกะดูหนังสือเพลงที่เขาซื้อมาอะไรเงี้ยครับก็เลยลองหัดเล่นก็พอเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงม.3 ม.4 เราเริ่มรู้จักเพื่อนในมัธยมที่เล่นดนตรีเหมือนกันแล้วเราก็เลยแบบมีการแชร์กันเล่นให้มันถูกเล่นให้มันเพาะเล่นยังไงเล่นแบบไหนถึงจะเท่เล่นแบบโชว์สาวอวดสาวก็เลยแบบตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้ว่าแบบดนตรีน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วจริงกองก็เล่นมาตั้งแต่ม.ต้นครับอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันเหมือนเราจริงจังเกินเพื่อนไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนเราหาที่ของเราประมาณนึงอะไรเงี้ยเราอยากเล่นดนตรีอ่ะประมาณนั้นครับคือจำได้เลยตอนแรกอ่ะเหมือนไปเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านแบบข้างๆเขามีกีตาร์อยู่ตัวนึงตั้งอยู่ที่พื้นแบบตั้งอยู่กับขาตั้งอ่ะแล้วเราก็เป็นแบบเราก็เด็กๆอ่ะเราก็แบบเอามือไปลูดๆตรงสายดูแล้วก็แบบเสียงมันเพราะมากเลยซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเสียงที่เพี้ยนหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาอาจจะตั้งมานานไม่ได้จูนอาจจะเพี้ยนหรืออะไรแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเสียงมันเพาะมากเป็นความทรงจำแรกเกี่ยวกับกีตาร์ครับแล้วก็เหมือนพอเริ่มเรียนเข้ามัธยมอะไรเงี้ยครับจนช่วงม.ปลายอะครับที่แบบเพื่อนเอากีตาร์มาเล่นกันที่ห้องอะไรเงี้ยเราเห็นเราก็แบบอยากเล่นบ้างแต่เราเล่นไม่เป็นหรอกเราก็แบบไปขอเพื่อนลองเล่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็แบบไปยืมเพื่อนยืมกีตาร์เพื่อนกลับมาเล่นที่บ้านก็เอามาฝึกเองอะไรแบบงูปลาปลาไปครับใช่คือเริ่มเลยเราเล่นดนตรีตอนสมัยเรียนมัธยมครับแล้วก็ฟอร์มวงกับเพื่อนเล่นกันในโรงเรียนตอนแรกอยากตีกลองก็ไปตีกลองก่อนพอไปตีกลองเสร็จสักพักนึงก็ไปซ้อมบ้านเพื่อนที่มันมีกลองแล้วเพื่อนเป็นมือกลองทีนี้ก็เลยอ้าวมือกลองก็มีแล้วมันก็เหลือตำแหน่งเดียวแหละครับน่าจะมีมือเบสหลายคนที่มาเล่นเบสด้วยเหตุผลนี้คือเป็นคนสุดท้ายที่หยิบเครื่องดนตรีนั้นอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้เล่นเบสตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่สมัยเรียนครับผมก็หลังจากเรียนมัธยมแล้วก็มาเข้ามหาลัยพอเข้ามหาลัยเสร็จก็อยากเล่นดนตรีอยู่พอมาเรียนได้สักปีนึงพอเราเข้ามาปี1รู้สึกว่าจะเจอพี่เข้มปี2พี่เข้มทําเพลงอยู่แล้วก็มาเจอกันที่งานคณะพี่เข้มก็เหมือนเห็นเราเล่นเบสอยู่แล้วกับวงอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยชวนเรามาเล่นเราก็เลยเป็นสมาชิกร่วมกันตอนนั้นก็มี2คนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหามือกองกันอะไรเงี้ยครับแน่นอนมันเจอกันที่คณะเรียนด้วยกันแต่ตอนแรกเราเล่นกันคนละวงมาก่อนผมเล่นอยู่กับวงเพื่อนผมเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันสัมผัสใจกันแล้ววันนึงเขาก็มาชวนเราแม่งก็โคตรดีใจเลยจริงๆมันดีตั้งแต่วันแรกที่เขาชวนแล้วใช่มันค่อนข้างรู้สึกนิดนึงเพราะว่า คือตอนนั้นน่ะเราอยากเล่นกับเขามานานแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นเพื่อนเราที่เพื่อนเราเล่นอยู่อะไรเงี้ยวันนั้นมันเหมือนว่าเพื่อนที่เป็นมือกองคนนั้นนะเขามาชวนเราบอกว่าให้เราไปเล่นกับพี่เข้มหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอยากเล่นมานานแล้วแหละเพียงแค่เราไม่ได้คุยกันแค่นั้นเองครับผมมันก็เลยรู้สึกมากๆอย่างที่บอกว่าการเล่นดนตรีมันสามารถดึงดูดคนที่เล่นดนตรีเหมือนกันแล้วมากไปกว่านั้นก็คือมันดึงดูดคนที่เล่นดนตรีที่มีพื้นฐานความคิดใกล้ๆกันก็เลยชวนพี่โจ๊กพี่กาฟิลเข้ามาแจมเพราะว่ารู้สึกสนุกเวลาเห็นเขาเล่นเวลาเห็นโจ๊กเล่นกับวงเก่าเขามีความสุขเวลาเห็นกาฟิลเล่นกับวงเดิมเขาดูมีความสุข
เราก็เลยเลือกจากความสนุกตรงนั้นมาก่อนแม้แต่พี่แฮมมาเล่นก็เพื่อเติมเต็มก็เพื่อเพิ่มความสนุกในการออกไปเล่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงที่เรียนเนี่ยจะยืนกันอยู่3คนพี่แฮมอ่ะก็คือเป็นเพื่อนกันรู้จักกันในคณะอยู่แล้วเค้ามีวงของเค้าอยู่แล้วครับก็ไปๆมาๆกันตอนมหาวิทยาลัยอ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันต้องทําเป็นอัลบั้มแล้วมันต้องแบบกรุ๊ปกันเหนียวแน่นขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีใครเราก็รู้สึกว่าตอนที่อยู่3คนโอเคครบองค์ประกอบกองกีตาร์เบสแต่ว่าพี่แฮมมาเพิ่มตอนหลังเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราอยากเอนจอยกับการเล่นมากขึ้นเราอยากมีเพื่อนอยากมีแบบความเป็นแบนด์ที่มันแบบสมบูรณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับจนเข้ามหาลัยก็เพื่อนไปซ้อมดนตรีกันเพื่อที่จะมีวงไปเล่นในงานคณะอะไรเงี้ยเราก็ติดเพื่อนไปด้วยแล้วหลังๆก็แบบเริ่มอยากเล่นบ้างพอเรามีวงกับเพื่อนคนนั้นใช่ไหมก็มีวงฟรีแฮนด์อ่ะเป็นวงเพื่อนอีกเหมือนกันฟรีแฮนด์ก็จะมี3คนใช่ไหมมีพี่เข้มมีโจ๊กมีพี่กาฟิลแล้วเราอ่ะก็เป็นเพื่อนกับพี่โจ๊กอยู่แล้วแบบเรียนภาควิชาเดียวกันพอมีงานคณะก็โอเคไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนเรียนจบมาวงของผมมาแบบว่าเพื่อนก็แบบต่างคนก็ต่างต้องไปทำงานก็เหมือนจะเฟดๆแยกย้ายกันไปเหมือนพี่โจ๊กอ่ะก็มาชวนว่าแบบมาลองซ้อมกันดูไหมกับวงอะไรเงี้ยก็อยากไปเพราะว่าชอบเพลงเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เก่งอยู่นะพอมันเป็นอะไรที่แบบมันจริงจังขึ้นมาแล้วเราไม่ได้แบบเป็นมืออาชีพขนาดนั้นอ่ะถึงจะเป็นเพื่อนกันก็เถอะมันก็เก่งอยู่ครับเราว่าเด็กทุกคนนะครับที่ดูเวลาดูทีวีหรือว่าดูคอนเสิร์ตของพี่ๆเขาอ่ะเราก็อยากเป็นแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าระหว่างทางที่ตั้งแต่เด็กแล้วโตมาเรื่อยๆความจริงมันค่อยๆบอกเราว่าเราได้แค่ไหนไหมนะเราควรจะคาดหวังกับมันแค่ไหนวางไอ้ความฝันเนี้ยไว้ตรงไหนซึ่งผมเลือกที่จะวางภาพนั้นเอาไว้ก่อนแล้วทำตรงหน้าด้วยความคิดที่ว่าเราควบคุมมันไม่ได้ว่ามันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าเราคือการทำเพลงหรือว่าค่อยๆทำแต่ละเพลงให้มันดีขึ้นฝึกกีตาร์ฝึกร้องเพลงให้มันดีขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เราทำได้ทำไปก่อนเท่านั้นก็พออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันวัดเส้นชัยไม่ได้อย่างนั้นอ่ะมันทำได้แค่แบบทำให้ดีขึ้นในแต่ละวันแต่ละเช็คพอยท์ที่เราไปถึงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่ได้มีภาพแบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นว่าไปเล่นเฟสไหนเฟสไหนเป็นเป้าหมายแต่อยากจะทำในสิ่งนี้ไปเรื่อยๆคือไม่อยากรู้สึกว่าแบบยังไม่อยากหมดไฟกับมันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตื่นมาวันนึงเราอาจจะไม่อยากทำมันแล้วก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้มันยังสนุกอยู่ก็เลยอยากมีความรู้สึกนี้ต่อไปเรื่อยๆครับก็คงอยากทำสิ่งนี้ต่อไปแล้วก็อยากพัฒนาให้มันดีขึ้นในทุกๆวันก็คือวันนึงเราก็อยากจะเก่งขึ้นอยากจะดีขึ้นอยากจะนำเสนออยากจะสื่อสารกับคนให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คิดแค่นั้นก็คิดแค่นั้นเลยว่าแบบก็อยากให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้มองว่าฉันจะต้องเป็นอะไรหรือว่าฉันจะต้องไปถึงตรงนั้นตรงนี้คือถ้ามันดีขึ้นเดี๋ยวมันก็คงไปได้สักที่นึงแหละแต่ไม่รู้ไปไหนก็ให้มันไปตามที่เราตั้งใจว่าเราอยากให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับมันอาจจะไม่ใช่รูปธรรมที่มันชัดเจนว่าแบบเราจะเป็นวงที่ยิ่งใหญ่อะแต่ว่าเราจะเป็นตัวเองยังไงให้มันแบบแข็งแรงที่สุดอะไรเงี้ยผมว่ามันคงมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่มันเป็นธรรมชาติมากๆอะฟรีแฮนด์อะแล้วก็ไอความเป็นธรรมชาติเนี้ยมันส่งความรู้สึกถึงคนได้ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจแก่คนอื่นได้บ้างถ้าตอบแบบเว่อร์ๆก็คงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่รู้มันจะใหญ่ได้ถึงไหนอะครับแต่ถ้าตอบณปัจจุบันนี้ก็คงแค่ได้เห็นพัฒนาการของวงกับการได้สื่อสารกับคนเยอะขึ้นอยากไปเจอคนมากขึ้นอยากให้เพลงมันสื่อสารได้กว้างขึ้นแต่ว่าหมุดหมายมันอาจจะไม่ได้ชัดเพราะว่าถ้าตั้งหมุดหมายไว้แล้วปุ๊บเกิดวันนึงนะจินตนาการแบบแม่งถึงแล้วอะแล้วแบบอ้าวแล้วไงต่อวะก็ต้องตั้งใหม่อะไรเงี้ยถ้าถามเอาถึงหมุดหมายอันนี้ปุ๊บแต่เราตอบด้วยคำตอบเดิมอ่ะในวันนั้นอ่ะมันก็ยังทำให้เราพัฒนาต่อไปได้อีกอะไรเงี้ยครับคือเราอยากจะเติบโตกับวงไปเรื่อยๆเราก็อยากเก่งขึ้นเรื่อยๆอยากจะสื่อสารหรือว่าส่งพลังให้เพื่อนส่งพลังให้คนดูอะไรเงี้ยให้มันถึงได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นแค่นั้นเลยไม่ได้มองภาพว่าแบบเป็นไอคอนมือกองหรือว่าแบบสุดยอดแต่ว่าเราอยากจะแข็งแรงกว่านี้ทรงพลังกว่านี้ส่งไปให้ถึงคนอื่นกลายเป็นว่าไอ้ที่เราบอกว่าเราวางภาพนั้นไว้อะตอนนี้ก็ยังวางไว้เลยนะครับวางแบบลืมไปซะดีกว่าว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไหมช่างมันไม่งั้นเราจะแบบเหนื่อยมากเราจะแบบต้องมานั่งเช็คตลอดว่าถึงภาพนั้นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเลือกวิธีที่จะเช็คจุดเล็กๆแทนว่าแบบเพลงนี้ดีขึ้นกว่าเพลงที่แล้วหรือเปล่า
วันนี้เราเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าเมื่อวานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าแล้วก็ค่อยๆไปแบบเนี้ยมันสบายใจแล้วมันไม่ต้องไปแบกไอ้ภาพนั้นไว้อะไรเงี้ยพอพูดถึงความฝันปัจจุบันจากที่เล่ามาทั้งหมดก็คือความฝันผมตอนเนี้ยก็ถ้าถามตอนนี้เลยก็คืออยากจะมีเรื่องให้เล่าไปนานๆอยากสนุกกับดนตรีการเล่นดนตรีไปนานๆมีไฟมีความอยากเล่นอยู่ตลอดเหมือนกับที่ผ่านมาผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ฝันได้ใกล้ที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองล้วนๆน่าจะเป็นฝันที่ชัดเจนแบบที่สุดเลยครับตอนเด็กอ่ะไอ้ภาพนั้นมันจะมาไม่ถึงแต่ว่าถ้าสมมุติเรายังมีความอยากเล่นแล้วก็ความสนุกในการออกไปเล่นทุกวันอยู่มันจะพาเราไปถึงตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะค่อยๆไปได้เออใช่ใช่ใช่ครับเป้าหมายใกล้ๆก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นี่แหละครับกดดันครับตอนนี้จริงๆอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนการซ้อมการอะไรที่แบบจริงจังแต่ผมว่าอีกไม่นานวันนี้จะต้องกดดันมากแน่ๆต้องตื่นเต้นมากแน่ๆเพราะว่าไม่เคยแบบขึ้นไปบนเวทีแล้วก็แบบมีคนมาโฟกัสกับเราแค่แบบ4-5 คนเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันต้องตื่นเต้นมากแน่ๆฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไอ้ฟรีแฮนด์เนี่ยมันเป็นเทคนิคนึงคือการเอาไอเดียออกมาสร้างสรรค์งานเรามีดินสอด้ามนึงเรามีกระดาษแผ่นนึงเราก็วาดลงไปเอาไอเดียที่อยู่ในหัวเราออกมาเป็นภาพณขณะนั้นให้มันสื่อสารกับคนได้เร็วที่สุดเราก็เลยเอาไอ้คอนเซปต์อันเนี้ยที่เรารู้สึกว่าการทำเพลงมันเราไม่ได้อยากทำให้มันยากทำให้มันสื่อสารกับคนได้ยากเราอยากทำให้มันง่ายที่สุดแล้วก็เอาไอเดียของพวกเราเนี่ยออกมาให้ไปถึงคนได้เร็วที่สุดได้อย่างแบบเคลียร์ที่สุดชัดเจนที่สุดแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดเราก็เลยเอาไอเดียนี้แหละมาใช้เป็นชื่อวงเพื่อแบบเอามาสื่อสารในรูปแบบจากเปลี่ยนจากการวาดเขียนเป็นการทำเสียงออกมาให้ทุกคนได้ฟังครับผมเพลงแรกของ Free Hand ไม่ใช่เอาของผมก่อนแล้วกันเป็นชื่อเพลงว่านิโต้อยู่แนวนะครับก็คือนิโต้เนี่ยมันคือสก็อตเทปมันคือสก็อตเทปแนวเนี่ยคือมันมาจากคำว่าแนวพระนครเพื่อนชวนไปแฮงเอาท์ที่แนวพระนครนะครับแต่ทีเนี้ยผมบอกว่าผมไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าต้องทำงานทีเนี้ยผมไม่มีนิโต้วันนั้นนิโต้มันหมดเพื่อนก็เลยบอกว่ามาเอานิโต้ที่นี่สินิโต้อยู่แนวพระนครมาเอาแล้วก็กลับมาทำงานก็กลายเป็นว่าผมไปเอานิโต้ที่แนวพระนครแล้วก็ไม่ได้กลับมาทำงานเลยในคืนนั้นนะครับเนื้อหาเพลงมันก็จะเป็นประมาณนี้ว่านิโต้อยู่แนวพระนครตามหานิโต้มาทำงานแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้กลับมาทำงานวิธีการอัดก็คืออัดกีตาร์โป่งโง่ๆเลยครับลงไปในคอมเอาไมค์แบบไมค์ไม่ร้องเพลงด้วยไม่ร้องเพลงไม่คาราโอเกะตัวละ200แบบคุณพ่อใช้ไม่คาราโอเกะขโมยมาอัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เป็นเพลงแรกแล้วเราก็ภูมิใจมากว่าเอ้ยเราก็ได้เหมือนกันด้วยได้ละมันก็มาเป็นเพลงกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เพลงที่มันเริ่มจริงจังขึ้นจริงๆเนี่ยคือเพลงที่ชื่อว่า Always Stay เป็นแบบว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อบทเรียนจากการทำนิโต้อยู่แนวรู้ว่าเพลงมันอัดในคอมได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไหนลองขึ้นเป็นกลองเป็นมีเครื่องอื่นซิตอนนั้นก็เริ่มรู้จักเพื่อนๆแล้วก็รู้ว่าเป็นฟรีแฮนด์แล้วอยากลองดูว่าแบบการทำเพลงที่มันเป็นจริงจังเนี่ยมันเป็นยังไงซิไม่เอาขำแล้วมันจะเป็นยังไงออกตัวก่อนว่าไอ้ Always Stay เนี่ยมันคนละเวอร์ชั่นกับที่เราทำปล่อยลงสตรีมมิ่งนะอันนั้นมันจะเป็น Always Stay ง่อยๆเลยครับก่อนที่จะรวมเป็นอัลบั้มอ่ะเราทำควันบุหรี่ขึ้นมาด้วยความคิดที่ว่าทำเสร็จแล้วก็แยกย้ายใช่ไหมไปเรียนจบมันจะมีหลายแยกย้ายมันจะแยกหลายทีแยกย้ายแรกก่อนแยกย้ายแรกเรียนจบทำควันบุหรี่มาแยกย้ายอ้าวมันวิวมันเดินมันเริ่มวิวมันเดินโอ้ยตอนแรกจำได้ว่าหลักหมื่นขึ้นมาถึงหมื่นนี่คือโคตรดีใจแล้วแบบแรกคือแบบเพลงไหนไม่รู้หมื่นปุ๊บเที่ยมเป็นหมื่นเลยว่าเพื่อนเพราะว่าหลักพันเนี่ยมันคือเพื่อนเราฟังไงใช่หลักพันนี่เราก็คือคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแวบหนึ่งว่าใช่หรือวะมันเอ้ยเดี๋ยวว่าเพื่อนเราเยอะขึ้นเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็คิดว่าเราเริ่มเห็นคนอื่นแชร์ลงในฟีดลงใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็หรือว่ามันจะทำต่อดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือเราได้ไปเล่นอาร์ตสตรีทแล้วพอตอนนั้นงานอาร์ตสตรีทมันใหญ่ขึ้นมันเริ่มมีคนมาได้ฟังจากงานอาร์ตสตรีทอีกเนี้ยแหละเขาตามมาฟัง อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบพอเราเริ่มมีงานแล้วเราก็คุยกันว่าแบบว่าอยากจะให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันแบบแน่นรูปแบบขึ้นสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่แฮมก็มีความแบบว่ามีใจอ่ะมีใจอ่ะนายใจมีใจแล้วก็เลยชอบแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทด้วยก็เลยรู้ว่าแบบนิสัยใจคอเป็นยังไงแล้วก็
น่าจะอยู่กันได้อะไรเงี้ยเป็นคนเทสไม่ใช่ใช่ถ้าพูดในมุมสุภาพก็เป็นคนที่เทสใกล้ๆกันถ้าไม่สุภาพหน่อยก็คือเป็นคนกวนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยได้พี่แฮมมาร่วมวงครับพาร์ทแรกแชปเตอร์แรกของการเป็นฟรีแฮนด์ที่มี4คนนะครับผมเพลงรักเก่านี้ก็เป็นประตูบานแรกของไออัลบั้มทองฟ้าจำลองเลยซึ่งทำกันอยู่ยาวนานประมาณนึงแต่ก็ถ้าถามนะตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่มันเหมือนเป็นประตูบานแรกของอัลบั้มมันเป็นนี้เป็นปี2ปีเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นทางไหนกับวงจะสื่อสารในสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมันเป็นเพลงที่ลองค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆออกไปด้วยความไม่มั่นใจด้วยซ้ําแล้วแต่ว่าผลดีของมันก็คืออย่างน้อยอ่ะทําให้คนยังรู้ว่าเราไม่หยุดยังไม่เลิกทําเพลงทําให้คนที่ยังติดตามอยู่รู้ว่าแบบเราไม่ได้หายไปไหนแล้วก็จริงๆเพลงที่มันหล่อเลี้ยงให้เกิดอัลบั้มนี้จริงๆอ่ะคือเพลงมนุษย์ต่างดาวนะซึ่งเหมือนว่าพอเราผ่อนคลายกันมากขึ้นอ่ะเราบอกว่าจัดวางเรื่องของเพลงให้มันเป็นงานอดิเรกกลายเป็นว่าเราไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วว่าเพลงมันจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะถูกใจคนฟังอ่ะกลายเป็นว่าไอ้เพลงมนุษย์ต่างดาวเนี้ยมันคอยบอกเราด้วยว่าสิ่งที่เราทำอ่ะอย่างน้อยมีคนเห็นค่ามันเข้าใจเนื้อหาที่เราพยายามสื่อมันก็คุ้มที่จะเป็นเพลงนึงละแล้วคุ้มที่จะทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกลายเป็นว่าถึงเราจะเหนื่อยเนาะไอการที่เราเหนื่อยมันไปแบบบาลานซ์ไอความเครียดในที่ทำงานกับเราด้วยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไปข้างหน้าใช่มันหล่อเลี้ยงซึ่งมันทำให้เราทำงานประจำได้แบบใช่ไม่แบบเหี่ยวไม่รู้ก็จะพูดว่าเหี่ยวเฉาได้ไหมเราอาจจะไม่ได้รู้ตัวนะตอนนั้นว่าเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอทำไปเรื่อยก็มันก็เหนื่อยใจดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องกินต้องใช้มันก็ต้องทำอะไรเงี้ยครับเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเราคิดดูว่าแบบชีวิตเราสูญเสียพาร์ทที่เป็นแบบชีวิตด้านอื่นไปความหยุดอะเอาแค่แบบความแบบไปซื้อกาแฟหรือความแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันหายไปแล้วเราเลยมาคุยกันว่ามันเฮลตี้หรือเปล่าวะแบบเนี้ยโอเคถ้างั้นลองพักดูก็ได้แต่ว่าอยากให้จบอัลบั้มนี้สักอัลบั้มนึงเอาให้เสร็จทำให้เสร็จใช่เป็นเช็คพอยต์ใช่แล้วมันจะเดินทางยังไงก็เดี๋ยวเราได้ปล่อยไปแล้วจนครบอัลบั้มใช่มันไปด้วยมายด์เซตที่ว่าสักครั้งนึงในชีวิตอ่ะมันต้องมีอัลบั้มที่เสร็จสักอัลบั้มนึงเพราะว่าเราไม่นับว่า EP นั้นเป็นอัลบั้มเพราะ EP อ่ะมันคือการย้ำของที่มีของที่มีจากการเรียนตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนี้มาปะปะกันแต่อัลบั้มนี้มันจริงจังขึ้นในแง่ที่ว่าเรามีการแพลนเรารวมเพลงเราทำเป็นคอนเซปต์เราคิดเยอะขึ้นให้มันเป็นแพ็กเกจจริงๆแล้วลองดูซิว่าไอ้สิ่งนี้ที่เราตั้งใจทำมันจะเป็นยังไงเราที่มาจริงๆอ่ะเป็นเพลงคิดไม่ออกคิดเนื้อไม่ออกผมทำดนตรีมาพี่โต๊กเล่ามาจริงๆเพลงรสหวานน่ะส่วนตัวนะไม่รู้ส่วนรวมแหละเรารู้สึกว่ามันไม่เสร็จที่สุดในอัลบั้มแล้วความรู้สึกนะปกติอ่ะพี่เข้มจะเขียนเดโมมาเนี่ยคือมันจะมีเนื้อมีอะไรมาครบแล้วเราก็มาเกลี่ยๆกันแต่ว่าอันเนี้ยคือมีเนื้อเอ้ยมีเนื้อแค่ท่อนฮุกมีฮุกมาแล้วแล้วก็พาดนตรีมาก็เกลี่ยๆกันแล้ววันนั้นน่ะจําได้ว่าที่ห้องอัดอ่ะอัด2เพลงมั้งใช่ก็อัดเพลงนึงก่อนเสร็จแล้วรสหวานเนี่ยเนื้อก็เหลือท่อนบางท่อนที่มันยังไม่เรียบร้อยพวกเราก็มานั่งตอนที่พี่เข้มเข้าไปอัดร้องแล้วก็มีฮุกมาอยู่ในนั้นน่ะแล้วเราก็มาช่วยกันนั่งเรียบเรียงไอ้ท่อนเติมท่อนอื่นๆด้วยกันเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บน่ะพี่เข้มก็ถือไอ้ iPad เครื่องเนี้ยหรือกระดาษไม่รู้จะไม่ได้ละก็เข้าห้องอัดไปแล้วก็ไปตบๆนิดนึงให้มันเข้าปากอร่อยแล้วก็เอาตรงนั้นเลยณตรงนั้นเลยแล้วพอมันเสร็จออกมาในรูปแบบที่มันเป็นมิกซ์มาสเตอร์เสร็จแล้วอ่ะแต่ความรู้สึกเราเองอ่ะที่มันรู้สึกว่าแบบมันไม่คอมพีทตั้งแต่ต้นมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันได้ป่าววะเสร็จไม่วะอะไรเงี้ยมันมีท่อนกองด้วยที่มันผิดอ่ะใช่มั้ยอ๋อใช่คือมันเตรียมเสร็จมาแล้วอัดมาเสร็จหมดแล้วไงมันอัดไปก่อนเรื่องของเรื่องอ่ะคือมันอัดไปก่อนโดยที่เนื้อมันยังไม่เสร็จแล้วก็มันเลยท่อนน่ะมันยังไม่เคลียร์มันเลยกลายเป็นเหมือนว่าเราแม่งแอดวานซ์ไว้เงี้ยคิดท่อนมาแบบสลับซับซ้อนมันเลยกระชับแล้วแบบปั๊บแล้วแม่งก็เลยเข้าฮุกเลยจริงๆมันต้องมีอีกห้องนึงก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้คาดหวังที่สุดไอ้อันเนี้ยคือแม่งอยู่ล่างสุดเลยของการคิดว่ามันจะมาแล้วเราก็มาดูกันว่าเดี๋ยวเพลงไหนเราจะทํา MV เรามีงบอยู่ก้อนนึงเราอยากทําให้มันแบบว่าคอมพลีทแล้วปล่อยอัลบั้มไปปล่อย MV ไปก็ตัวอ่ะจบก็เป
ไปดูฟีดแบคว่าให้คนโหวตว่าเพลงไหนใครชอบอะไรเงี้ยแล้วเหมือนรถหวานกับกอดจะมาไล่ๆกันแต่ว่ารถหวานได้ชัยชนะไปก็เลยเอารถหวานมาทํา MV จริงๆจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ MV เลยครับเพราะว่าเพลงอ่ะมันปล่อยไปสักประมาณเดือน2เดือนสักพักแล้วแหละแล้วเราก็มาทํา MV พอทํา MV เหมือนสื่อมันไปอยู่ใน YouTube แล้วมันก็กระจายต่อไปได้อย่างกว้างขวางอันเนี้ยคือจุดเปลี่ยนจริงๆที่รู้สึกว่ามันก็เริ่มมีคนฟังเพลงเรานี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไอความคิดที่ว่าแบบทําให้มันได้ตามมาตรฐานชาวบ้านเค้าซิถูกเอามาใช้กับ MV อันนี้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟรีแฮนด์จะเป็นMV แบบทํากันเองหรือว่าเอาฟุตเทจมายาวหรือว่าด้วยงบประมาณมันจํากัดอ่ะอันนี้ก็ลองแบบเอางบมาเลยก้อนนึงว่าเนี่ยเรามีเท่าเนี้ยไหนลองดูทุ่มไปเลยทําอันเนี้ยให้มันเหมือนชาวบ้านเค้ามาตรฐานเหมือนชาวบ้านเค้าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีแหละมันยังไม่ได้คิดว่าจะทําต่อเลยเพราะว่าพอปล่อยรถหวานใช่มั้ยมันกลายเป็นว่าเริ่มมีงานเล่นขึ้นเยอะขึ้นจนเราไม่ได้ทันจะคิดด้วยซ้ำว่าเอาไงต่อดีวะเพราะว่ามันต้องทำละมันต้องทำเพราะคนงานจ้างรองานจ้างมาใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็กลับมาทำกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่ก็ยังคงทำอยู่เพราะว่าพอมันเหมือนแบบมันเหมือนเราต่ออะไรขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วมันก็มีคนมาบอกว่ามึงต้องต่อนะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยประมาณนั้นมันจำใจยังไงแต่ก็ด้วยความแฮปปี้นะด้วยความแบบสนุกที่ยังได้ทำแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังเยียวยาจิตใจเราได้อยู่เราก็เต็มใจที่จะทำมันมันก็ยังเป็นการทำงานแบบเสาร์อาทิตย์อยู่แต่มันก็ยังเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ออกไปเล่นละออกไปแสดงโชว์ละใช่ก็ถ้ามีใครติดต่องานมาก็เราก็จะรับได้วันศุกร์ครับอะไรอย่างนี้ได้วันเสาร์ครับว่าถ้าวันศุกร์ก็จะลางาน1วันแบบถ้าวันอาทิตย์ก็จะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าต่างจังหวัดก็ต้องกลับมาวันจันทร์อะไรเงี้ยต้องเช็คพี่เข้มว่าพี่เหลือวันลากี่วันครับใช่ที่ออฟฟิศเหลือวันลากี่วันครับเป็นช่วงที่วันลาเอาไว้ไม่ได้ลาไปเที่ยวเอาไปเล่นดนตรีลาไปเล่นดนตรีนี่คืองานอดิเรกของยามของฟรีแฮนด์นะครับเล่าต่อว่าแล้วทําไงมันถึงตัดสินใจเพลงขอให้เธอใจดีเนี่ยแหละจริงๆอ่ะคิดมาตลอดว่าเพื่อนออกไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเวลาทําเพลงกันเยอะขึ้นแล้วเราก็เริ่มเห็นความเป็นไปได้ว่าแบบออกมาทําเต็มตัวสักทีดูไอ้นี่อีกแล้วมาอีกแล้วสักทีดูดิสักทีดูดิแบบลาออกมาทําเต็มตัวตอนนี้ก็ไม่รู้ตอนไหนแล้วใช่ก็เลยคิดมาตั้งแต่ที่ปล่อยรถหวานแต่ว่าเรายังไม่มีจังหวะที่มันจะแบบมีสัญญาณบอกชัดเจนเพราะว่าถ้ามันยังแบบเล่นบาลานซ์เป็นว่าแบบงานจริงงานประจํางานอดิเรกอย่างเงี้ยก็อยู่ในอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบเราเริ่มรู้สึกว่ามันเหนื่อยทั้งคู่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดีสักอย่างนึงจําได้ว่าเป็นช่วงที่กําลังคุย MV ขอให้เธอใจดีเนี่ยเป็นช่วงที่กําลังเอายังถามตัวเองก่อนใจเอาแล้วมั้ยไม่ใช่แค่พี่ถามตัวเองนะพวกเราก็ถามพี่เอายังพี่พร้อมยังแล้วก็มันเริ่มมีงานแบบว่าที่รอ2อาทิตย์เราไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมาหลายทางนะใช่ๆก็เลยอ่ะก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยพอออกมาทํากลายเป็นว่าขอให้เธอใจดีมันทํางานอีกครั้งนึงก็เป็นผลมาจากสักทีวะเนี่ยแหละมันก็เลยต่อเนื่องมาถึงตอนนี้ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ไอ้ความสักทีวะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอัลบั้มที่3เออใช่จริงๆก็กดดันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ความกดดันที่แบบที่มันทําให้เราเกรงอ่ะแต่ว่าเราแค่กลัวว่าเราออกจากงานกันหมดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์คก็แค่กลับไปทํางานแต่ว่ามันจะเป็นความกดดันในแง่ที่ว่าเราใช้เวลากับมันมากขึ้นเราก็เลยคาดหวังงานที่มันดีขึ้นด้วยมันไม่ใช่การคาดหวังความการตอบรับที่เยอะขึ้นอ่ะแต่มันเป็นการคาดหวังให้งานมันดีขึ้นอยากจะทําให้มันดีขึ้นไปอีกความคาดหวังมันไม่ได้คาดหวังภายนอกมันคาดหวังภายในมากกว่าคาดหวังจากตัววงเองมากกว่าว่าพอเรามีเวลามากขึ้นเราก็คาดหวังว่าอ๋อมันก็ต้องดีขึ้นแหละเราทําอย่างมีเวลามากขึ้นเราได้พักได้มีเวลาคิดโชว์มีเวลาทําในทุกๆด้านมากขึ้นมันน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็นี่แหละเป็นความคาดหวังอยู่ลึกๆว่าที่มันเกิดจากภายในวงมากกว่าเพื่ออยากจะขับมันออกไป
แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยมากกว่าที่ข้างในเราคาดหวังให้มันออกไปอย่างอื่นที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางก็ปล่อยแต่ว่าเราทำสิ่งที่เราทำได้ก่อนอะไรเงี้ยเช็คตัวเองตั้งคำถามตอบด้วยตัวเองเราก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เปลี่ยนไปน่าจะเป็นในแง่นี้มากกว่าพอมันมีเวลาเยอะขึ้นอ่ะเราก็เลยแบบลองได้เยอะขึ้นได้ลองอะไรใหม่ๆใช่ใช่คือพอจบท้องฟ้าจำลองไปแล้วเราก็เริ่มทำเพลงกันใหม่ทำเพลงต่อเราคิดว่าเราจะรวมเป็นอัลบั้มแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ไฟแนลไอเดียว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าพอเราเอาเพลงที่แต่งมาแล้วกางดูกลายเป็นว่าเพลงมันอย่างที่ออมบอกก็คือว่ามันไม่ได้แบบมืดมนเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันมีความหวังขึ้นมาใช่แล้วก็มีความชีวิตจริงอยู่ในนั้นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าเอ้ยโดยที่ไม่รู้ตัวพอกลับไปดูไอ้เพลงที่เรามีอยู่กลายเป็นว่าเพลงมันสว่างขึ้นก็เลยคิดว่าใช้ชื่อเป็นอารมณ์ซองใช่ครับเป็นชื่อว่าขึ้นมามันแล้วมันก็ลิงก์ไปกับไอ้ตัวท้องฟ้าจำลองด้วยเหมือนว่าไอ้เพลงของท้องฟ้าจำลองมันจะมีความแบบจินตนาการมีความแบบแฟนตาซีหรือว่าอะไรที่มันเพ้อฝันด้วยช่วงชีวิตด้วยใช่แต่พอเหมือนไอ้อัลบั้มนี้มันเหมือนเรากลับมาใช้ชีวิตในความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็แบบมองดูรอบๆข้างมองดูสิ่งที่เราเป็นอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอนจอยกับสิ่งที่มีอยู่มากขึ้นมันเหมือนเราก็เหมือนผ่อนคลายตัวเองมากขึ้นแล้วก็บางเพลงมันผ่อนคลายถึงจุดที่แบบว่าเราซัพพอร์ตคนอื่นได้แล้วจากเดิมที่แบบไม่ไหวแล้วหนักมากแบบเรื่องแบกไว้อยู่คนเดียวทุกอย่างแบบไม่รู้จะทำยังไงต่อมันพอละที่จะเหลือให้กำลังใจคนอื่นด้วยใช่แต่สุดท้ายอ่ะไอ้แกนของเพลงมันมาจากการให้กำลังใจตัวเองบอกตัวเองมันเดิมอยู่ดีแหละเพียงแต่ว่าเมสเสจที่เราบอกตัวเองอ่ะมันเป็นในทางบวกมากขึ้นมากกว่าการจะแบบจมอยู่กับมวลความสีเทาทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมันเป็นอรุณซองเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าแบบเอ้ยมันจะแบบเฉิดฉายสว่างเป็นประกายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันหมายถึงแบบวัยรุ่นคนนึงที่แบบเหมือนวัยรุ่นคนนึงที่ปิดห้องหมกตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็แบบเล่นเกมหรือว่าอยู่ในแบบอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบมานานไม่ออกไปไหนเลยมันถึงเวลาที่แบบม่านมันเปิดนิดนึงแล้วแบบตอนเช้าแล้วแบบมันส่องลงมาแทงตาแล้วเตือนตัวเองว่าแบบออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปดูดอกไม้ออกไปดูความเป็นจริงเล่นกับหมากับแมวใช่มั้ยอาจจะยังไม่ได้ขยายความแต่อรุณซองมันก็คืออรุณซองในตอนเช้าก็อย่างที่พี่เข้มบอกว่ามันเหมือนแบบเราอยู่ในห้องแล้วมันเช้าแล้ววันนึงเป็นนิมิตหมายอันดีอะไรโดนใจไม่รู้แล้วเราก็อยากจะแบบแง้มม่านออกไปมีแสงส่องเข้ามามันเหมือนแบบทําให้เราอยากวันเนี้ยเราอยากจะแตกต่างจากเดิมเราอยากจะออกไปพบเจอผู้คนหรือออกไปเห็นอะไรต่างๆแทนที่เราจะแบบอยู่ในจินตนาการของตัวเองหรือว่าอยู่ในมวลความคิดของตัวเองให้สิ่งอื่นๆภายนอกมันเข้ามากระทบตัวเราอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือชื่อคอนเซ็ปต์ที่มาเป็นอรุณซองก็คืออรุณส่องมาเป็นอรุณส่องอ่ะเล่นคำเล่นคำได้ไม่อยากจะตอบว่าเป็นขอให้เธอใจดีเลยแต่ว่าชอบเพลงนี้จริงๆตั้งแต่ครั้งแรกใช่ตั้งแต่เดโมเลยที่พี่เข้มขึ้นมาแล้วแบบฟังเพลงนี้คือมันลงตัวทุกอย่างไม่มีอะไรแบบต้องแก้หรืออะไรเลยส่วนตัวไม่คิดว่าเพลงนี้มันจะไปไกลถึงขนาดนี้เหมือนตัวมันเป็นเพลงใช่มันเหมือนเป็นเพลงที่คนกลุ่มมากไม่น่าจะฟังคิดว่ามันคล้ายๆเพลงมนุษย์ต่างดาวที่เราเคยเก่งกันไว้ก็แบบเพลงนี้มาแน่มนุษย์ต่างดาวแล้วมันก็ไม่มาก็คิดว่าเพลงนี้คงจะตรงเดียวกันใช่ครับก็เป็นเพลงที่ชอบมากชอบเพลงให้เธอรู้นี่เพราะว่าเปลี่ยนวิธีการคิดเพลงเหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนเราได้ลองแบบเล่นอะไรที่มันมีจังหวะมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองเหมาะหรือไม่เหมาะกับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่เอาเพลงนี้ไปเล่นอ่ะคนก็แบบสนุกขึ้นใช่สนุกขึ้นทำให้โชว์มันสนุกขึ้นเวลาไปเจอเราก็สนุกขึ้นด้วยใช่แล้วก็เหมือนเป็นซาวด์ที่ค่อนข้างที่เราไม่ค่อยได้ลองค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่สำหรับฟรีแฮนด์ผมชอบกลับมาก่อนครับปาดหน้าเค้กซะเลยเอาเรียบร้อย มันด้วยความหมายมันก็มีความเป็นฟรีแฮนด์อยู่แล้วแล้วก็แต่ว่ามันอยู่บนดนตรีที่มันมีจังหวะกว่าความหมายของเพลงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นอะไรแปลกใหม่ดีแล้วก็มันเหมือนเป็นกรุ๊ปที่เราชอบด้วยพอดีเราเป็นมือกลองอะไรเงี้ย
ครับเอาแล้วจุ้ยก็เพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยมันจะเป็นเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยครับยังไม่ได้ปล่อยตอนนี้แต่ตอนออกอากาศน่าจะปล่อยแล้วแต่ชื่อเพลงเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสรุปเป็นชื่อนี้ไหมด้วยแต่ว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายประมาณว่าให้กำลังใจในการทำบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความฝันของใครในรูปแบบไหนคืออยากให้ทำไปด้วยความที่เรายังมีใจที่อยากจะทำมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งสิ่งเนี้ยมันจะส่งผลยังไงกับเราแต่เราเชื่อว่ามันจะเป็นคำตอบให้กับแต่ละจินตนาการนั้นๆกับแต่ละความฝันนั้นๆว่าเราได้ทำแล้วแล้วเรามีคำตอบให้ตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ชื่อเพลงว่าดอกไม้จะบานครับก็อยากให้ลองฟังเพลงนี้ด้วยแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้กำลังใจกับใครๆหลายๆคนได้เพราะว่าเพลงนี้ก็คือมันก็ถูกสร้างสรรค์มาจากเราที่เราก็เชื่อว่าแบบนั้นแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพาไปถึงไหนยังไงเราไม่มีคำตอบให้แต่เราก็เชื่อว่ามันคงจะดีขึ้นมันคงจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งที่แต่ละคนได้ลงมือทำได้รักที่จะทำมันอะไรเงี้ยครับก็ไอความคิดไอแบบฮึบสักครั้งลองดูว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังด้วยบรรทัดฐานเดิมแหละว่าอยากจะทำมันสักครั้งแล้วก็ใส่สุดเท่าที่มีให้มันเกิดขึ้นว่ามันจะพาเราไปตรงไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่มีคำตอบณวันนั้นแต่ว่าเรามีคำตอบแค่ตอบกับตัวเองว่าณวันนี้เราอยากทำให้มันดีเป็นหมุดหมายของเราเป็นเช็คพอยต์ในชีวิตเราก็เต็มที่จริงๆครับก็อยากให้มันเกิดขึ้นและอยากให้มันเป็นประสบการณ์กับทั้งเราแล้วก็แฟนเพลงเราด้วยที่อยู่ในณขณะนั้นด้วยกันอะไรที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตเราก็จะทำให้มันมีให้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องอื่นเลยอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบทุกคนที่ชื่นชอบฟรีแฮนด์แล้วก็มาร้องเพลงที่เราไม่ได้เล่นมานานอะไรอย่างเงี้ยเพลงเก่าที่มันมาอยู่ในที่ที่มันสมควรจะได้เล่นมันน่าจะเพิ่มความหมายของเพลงมากขึ้นแบบคูณ10คูณ100เท่าใส่สุดตัวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตแบบสั่งแบบปิดท้ายหรือว่าอะไรขนาดนั้นมันคือต้องจินตนาการว่ามันเป็นแค่เช็คพอยต์นึงของเราเท่านั้นแหละแค่อยากให้ทุกคนมาจอยกันมามีโมเมนต์ร่วมกันมันก็จะมีเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆแต่เราแค่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นความทรงจำร่วมกันเราก็คิดว่าถ้าเรายังรักในสิ่งนี้แล้วเรายังทำในสิ่งนี้ต่อไปอ่ะเราเชื่อว่าหลายๆอย่างมันก็คงจะเกิดขึ้นต่อๆไปแต่เราก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามันจะเป็นอะไรแค่ว่าเรายังทำด้วยใจแล้วก็ทำให้ดีฝากอัลบั้มอรุณซองด้วยนะครับเป็นอัลบั้มที่เราตั้งใจมากแล้วก็นั่นแหละมันเหมือนเป็นเช็คพอยต์นึงการรวบรวมประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลานี้ของฟรีแฮนด์ออกมาเป็นเพลง10เพลงให้ทุกคนได้ฟังกันฝากคอนเสิร์ตฟรีแฮนด์แอนด์ยูที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของฟรีแฮนด์แล้วก็มันคงจะตั้งใจที่สุดในชีวิตจริงพูดได้เลยว่าแบบตั้งใจสุดชีวิตมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะมันเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็โจทย์ที่เราคิดก็คือว่าทำยังไงให้คอนเสิร์ตมันออกมาดีที่สุดเพลงที่ทุกคนเคยฟังเคยร้องแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เล่นสดไม่ได้เอาไปเล่นอย่างเงี้ยครับเพลงแบบนั้นมันน่าถูกเอามากลับมาให้ทำให้มันมีความหมายมากขึ้นเป็นการขอบคุณทุกคนที่ช่วยซัพพอร์ตฟรีแฮนด์ด้วยว่าชื่อของมันคือฟรีแฮนด์แอนด์ยูมันมีความหมายมาจากขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็วันที่มาตั้งแต่แรกๆเลยไม่ว่าเราจะรู้จักกันจากเพลงอะไรเพลงฮิตหรือไม่ฮิตก็แล้วแต่ว่าการมีอยู่ของฟรีแฮนด์ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คนคอยให้ฟีดแบ็กว่าอยากให้ทำต่อไปเพลงของเรามีความหมายกับชีวิตของใครบางคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นน่าจะเป็นวันมาร่วมกันสร้างรวมตัวรวมรุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้มาเป็นเยอะครับแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันมันน่าจะเป็นวันที่สวยงามขอบคุณทุกแรงส่งแล้วกันรางวัลอะไรที่มันได้มันก็คงเป็นของได้ละมั้งไหนปวดซะหน่อยมันเป็นแรงส่งของคนแฟนเพลงแหละครับมันไม่ใช่แค่แฟนเพลงละมันเป็นคนที่มันรู้สึกเหมือนกันมันเป็นพวกการเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเพลงที่มันให้กำลังใจตัวเองอ่ะมันก็ไว้สำหรับทุกคนเหมือนกันหวังว่าจะไปเจอกันในคอนเสิร์ตใหญ่ก็ขอบคุณครับแล้วก็ฝากเพื่อนฝากคอนเสิร์ตฝากอัลบั้มฝากหลายๆอย่างเราก็ฝากวงฟรีแฮนด์ละกันก็ฝากด้วยครับหวังว่าเราจะเป็นวงดนตรีที่อยู่ในช่วงเวลาต่างๆของเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนแล้วเพลงของเรามันสามารถพาคุณผ่านเรื่องต่างๆได้อันนั้นคือดีมากๆแล้วครับ
ขอบคุณครับ